สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยในช่วงวาระขึ้นปีใหม่ตรงนี้กระผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขเงินทองไหลมาเทมาคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการก็ถือโอกาสมาสวัสดีปีใหม่กับชาวลัคนาราศีธนู นะครับแล้วก็จะมาสรุปดวงของปี2562ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งจริงๆผมได้พยากรณ์ดวงของปี2562ไว้แล้วตั้งแต่ปลายปี61ยอดวิวถล่มทลาย แล้วก็พยากรณ์ดวงความรักล้วนๆในช่วงครึ่งปีแรกของปี62ไว้ให้ทั้งหมดเหมือนกันนะครับยอดวิวถล่มทลายนะครับผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาธนูทุกท่านนะครับผมได้พูดไปตั้งแต่ปลายปี60จนเข้า61จนหมด61แล้วเข้า62แล้วว่าชาวลัคนาธนูเนี่ยนะครับได้ดาวเสาร์นะครับหรือ Saturn เนี่ยมาทับลักเสาทับลักธนูซึ่งธนูเนี่ยก็ถือเป็นราศีนรเกณฑ์ในโยกเกณฑ์ของ astrology หรือโหราศาสตร์เขาจะแบ่งเป็นนรเกณฑ์คือราศีรูปคนแล้วก็อัมพุเกณฑ์คือราศีของสัญลักษณ์ที่เป็นธาตุน้ำกีตาเกณฑ์แล้วก็อีกอันนึงปัสสาวะเกณฑ์ โอ้ยชื่อสุดยอดมาก คือทั้งหมดนี่ที่บอกว่าชื่อสุดยอดเนี่ยเป็นโยกเกณฑ์ที่ดีมากของ astrology หรือโหราศาสตร์เขาเรียกว่าองค์เกณฑ์องเกณฑ์นรเกณฑ์อุดมเกณฑ์นระเนี่ยก็คือนระนี่คือลัคนาราศีรูปคนธนูนี่ก็เป็นคนโก่งธนูเนี่ยก็เป็นราศีรูปคนเช่นกันแล้วก็สาวมากุมลักมาทับลักตรงนี้เท่ากับได้องเกณฑ์เป็นโยกเกณฑ์ที่ยิ่งใหญ่มากฉะนั้นโยกเกณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้เนี่ยสำหรับธนูเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยมาจากภพการเงินแล้วก็มาทับลักอยู่ฉะนั้นคุณอาจจะเคยได้ยินได้ฟังโอ้ยเสาทับลักแม่งไม่ดีไอ้นูนไอ้นี่เตี่ยมึงอะเสาทับลักเนี่ยให้รู้เลยนะครับว่าโคตรดีสำหรับธนูนะต้องบอกก่อนนะสำหรับธนูสำหรับราศีที่เป็นนรเกณฑ์แต่เสาทับลักถ้าจะมองในที่บอกว่าไม่ดีคือมันเหนื่อยอะเสาเนี่ยมันเหนื่อยมันทำงานเยอะภาระเยอะงานโคตรเยอะแต่ให้รู้ไว้เลยว่าการเงินก็โคตรเยอะเช่นกันฉะนั้นโคตรแม่งใครเป็นลัคนาธนูนะสาวทับลักเนี่ยตั้งตัวได้เลยคือถ้าไม่ตั้งตัวตอนสาวทับลักที่หมายความว่ามาทับลัคนาราศีธนูซึ่ง30ปีแม่งมีรอบเดียวเนี่ยถ้าคุณไม่ตั้งตัวตอนนี้แล้วคุณจะไปตั้งตัวตอนไหนวะคือสาวทับลักเนี่ยเสามาจากพบกระดุมพระซึ่งหมายถึงดาวการเงินดาวการเงินมาทับตำแหน่งตัวคุณบางคนก็สร้างบ้านบางคนซื้อที่ดินบางคนซื้อรถซื้อแล้วซื้ออีกแปรแล้วก็ดาวเสาทับลักตรงนี้บางคนไปขยายกิจการทำงาน2อย่าง3อย่างในเวลาเดียวกันไอ้หาละเงินมันจะไม่เข้ามาได้ยังไงวะ แต่เสาทับลักเนี่ยเหนื่อยธนูรู้กันเลยแหละว่าเสาทับลักษณ์เนี่ยต้องลุยต้องเหนื่อยนะครับและคุณก็มีความจำเป็นต้องดูแลสุขภาพดีๆอย่างปี2562ตรงนี้เนี่ยนะครับเสามาทับลักษณ์อยู่ของธนูนั่นหมายความว่าปี62นี้ก็ยังเป็นปีที่ธนูจะต้องเหนื่อยนะแต่มีความสำเร็จโคตรๆความสำเร็จดีโคตรๆแต่ดาวเจ้าตัวของท่านคือดาวพฤหัสเนี่ยมันมาหลบอยู่ในภพวินาศผมก็อธิบายให้ฟังไปแล้วแต่เดี๋ยวช่วงประมาณมีนาเมษาพฤษภามันจะมาทับลัคนาธนูโอ้โหอันนี้ช็อตแรกรับทรัพย์เต็มๆนะครับแล้วมันก็จะถอยกลับมาพิจิกอีกแล้วก็จะไปทับธนูอีกครั้งหนึ่งประมาณธันวาทีนี้ยาวเลยแสดงว่าธนูแม่งจะเซ็งลี่ฮ้อร่ำรวยไปอีกหลายปีบอกให้ฟังกันชัดๆตรงนี้เลยมาสรุปให้ฟังเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวลัคนาธนูแต่ช่วงนี้ที่ดาวพฤหัสอีเดินเป็นวินาศตอนนี้ธนูต้องระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะ
นะครับธนูต้องระวังสุขภาพร่างกายนิดหนึ่งคือทำงานจนแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนนี่คือชาวลัคนาธนูเออให้รู้ไว้เลยครับนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละเงินเยอะฉะนั้นเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องใช้เงินซื้อความสุขแล้วอยากได้อะไรก็ซื้อแม่งไปเถอะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเงินมันก็มาอีกเออใครจะซื้อบ้องซื้อบ้านซื้อรถใหม่เปลี่ยนให้แม่งดีขึ้นไปซื้อที่ไปทำบริษัทไปทำอะไรก็แล้วแต่โคตรดีเนี่ยคือชาวลัคนาธนูฉะนั้นใครที่เป็นธนูแล้วบอกทำไมผมยังไม่ดีเลยครับอาจารย์ทำไมไม่ต้องไปดูให้ดีไปไอ้เบื้อก เออบางคนแม่งขี้บ่นนะไอ้ห่าไปเช็คให้ดีไว้ว่าตัวเองลัคนาธนูหรือเปล่าถ้าธนูของจริงจะต้องดีนะครับบางคนก็ไม่ยังไม่รู้หรือว่าตัวเองลัคนาอะไรไปหาดูให้ดีวิธีหาลัคนาสินแสหมิงพูดไว้เป็นรอบที่ล้านแล้วมันหาง่ายๆเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันสุดยอดจะตายเข้าไปพิมพ์ผูกดวงเดี๋ยวเขาขึ้นมาให้กรอกวันเดือนปีเกิดนะฮะเว็บอะไรก็ได้เข้าไปกรอกดูเออจะได้รู้ลัคนาตัวเองถ้าคุณธนูจริงๆเนี่ยโคตรดีบอกให้เลยแต่อย่างที่บอกนะครับเหนื่อยหน่อยเออแล้วก็ธนูเนี่ยนะผมจะอธิบายให้ฟังแบบนี้เดี๋ยวช่วงประมาณเดือนกุมภา22กุมภาดาวราหูมันจะย้ายมาอยู่ในภพปัตตนิภพคู่ครองซึ่งก็จะมาเล็งกับลัคนาธนูถ้ากับราหูก็จะไปเล็งกับเสาที่มันรออยู่แล้วจริงๆราหูกับเสาเนี่ยถือเป็นคู่มิตรกันนะครับมันหมายถึงลาภผลการเงินการทองที่ดีราหูนี่ยังเป็นเสน่ห์ด้วยฉะนั้นช่วงที่ราหูไปอยู่ภพปัตตนิชาวลัคนาธนูไม่น่าแปลกใจหรอกถ้าจะมีใครมารักมาชอบคุณน่ะแต่ก็ดูให้ดีนะครับว่ามาจริงหรือมาหลอกเพราะราหูเนี่ยเป็นเงาคำว่าเงาหมายความว่าก็ต้องดูให้ถี่ถ้วนว่าคนคนนี้มาอย่างไรคิดกับเราอย่างไรแต่สิ่งที่ราหูต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งก็ใครจะไปทำอะไรที่เป็นเรื่องของหุ้นส่วนก็ขอให้ดูให้รอบคอบถ้าคุณไม่ดูให้รอบคอบหรือถ้าเกิดมีเพื่อนคุณมาชวนไปลงทุนหุ้นส่วนแล้วไม่ได้คุยกันตั้งแต่แรกว่าจะดำเนินงานยังไงสุดท้ายแล้วอาจจะขัดแย้งหรือแตกหักได้ถ้าคุณตกลงกันแล้วผลประโยชน์ไม่ลงตัวอีกอย่างนึงราหูที่ไปอยู่ตรงนี้นะครับไปอยู่ในภพคู่ครองตรงนี้เนี่ยก็คงจะติงชาวลัคนาธนูไว้เหมือนกันนะครับใครที่มีคู่หรือว่ามีคนรักอะไรอยู่หรือว่าเพิ่งคบกันมาเนี่ยก็ต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าไม่จำเป็นไม่ต้องไปออกสาธารณชนมากหรอกเพราะว่าราหูเนี่ยคือเงามันก็หมายความว่ามันก็ไม่ได้เปิดเผยเท่าที่ควรฉะนั้นการคบแบบคุณรักเขารับคุณรับรู้กันเฉพาะบางคนไม่สนิทก็ไม่ต้องแสลนมาเสือกรู้มาก นะครับหรือว่าคุณเองก็ไม่ต้องมาโชว์ออฟบ้างเอาบางทีบางคนมันเห่อแฟนเห่อผัวเห่อเมียไงอยากจะต้องไปโชว์ในโลกโซเชียลให้คนเขาเห็นว่าโอ้ยกูได้แฟนแหลมเว้ยแฟนกูดีมากระวังเถอะเดี๋ยวภัยจะมาบางทีการที่คุณไปโชว์ออฟแบบเนี้ยอาจจะเป็นแฟนเก่าของแฟนคุณหรือกิ๊กเก่าของแฟนคุณตั้งแต่ครั้งเมื่อไหร่ไม่รู้แม่งก็อาจจะมาวีนโดยที่แม่งเองอาจจะเป็นลมบ้าหมูหึงขึ้นมาโดยกระทันหันก็ได้ไอ้บ้าเออนี่แหละผมถึงติงและเตือนไว้นะครับอะไรที่หลุดจากปากสินแสหมิงไปเนี่ยบอกเลยว่ามันมาจากการคำนวณดวงดาวทั้งสิ้นก็ขอติงธนูไว้ในลักษณะนี้ส่วนเรื่องอื่นๆนั้นผมว่ามีความสำเร็จแล้วก็ success ดีขอให้คุณสบายใจได้นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วชาวลัคนาธนูเนี่ยในช่วงที่ดาวมันมาทับตรงนี้มันเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงผมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีฉะนั้นใครสมมุติว่าเคยอยู่บ้านหลังหนึ่งราคา5ล้านมีความคิดอยากไปอยู่หลังบ้านบ้านหลังละ10ล้าน15ล้านคิดแทบตายหาว่ามันจะทำได้ยังไงคิดไม่ออกว่ามันจะได้ยังไงสุดท้ายแล้วพอช่วงดาวเสาร์มาทับลักนี่แหละครับมันมีโอกาสที่คุณจะได้สิ่งเหล่านี้จริงๆหรือบางคนไปสบช่องทางทำมาหากินชนิดที่เรียกว่าเงินแม่งเข้าทุกวันนับเงินไม่ทันนี่แหละเสาร์ที่มาทับลักในราศีในลัคนาราศีที่เป็นนรเกณฑ์อุดมเกณฑ์องค์เกณฑ์ดีโคตรโคตรเข้าใจไหมมาสรุปให้ฟังปีใหม่นะขอให้ชาวลัคนาธนูทุกท่านโชคดีมีความสุขเอออีกอย่างหนึ่งปีนี้ดาวศุกร์ปี62ดาวศุกร์ก็เดินโอเคด้วยนะครับธนูจะมีเสน่ห์ต่อคน
หมู่มากจริงๆก็ขอให้ใช้เสน่ห์ไปในทางที่ส่งเสริมในเรื่องของการงานของตัวคุณเองนะครับและคุณจะรู้ว่าในปี62ตรงนี้นั้นเป็นอีกปีหนึ่งที่การเงินจะเข้าดีมากแต่ว่าระวังสุขภาพนะธนูสุขภาพตัวเองสุขภาพผู้ใหญ่ด้วยนะครับช่วงที่ดาวพฤหัสบันเดินเป็นวินาศตรงนี้เอาระวังสุขภาพตัวเองก่อนเถอะฮ่าๆนะครับนะระวังสุขภาพตัวเองนะครับพยายามหาเวลาออกกำลังบ้างนะครับสินแสหมิงขอให้โชคดีมีความสุขนะครับไปแล้วสวัสดีจ้าโชคดีสวัสดีปีใหม่ครับ